สวัสดีครับผมได้อ่านจารึกพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดเขียนโดยนายเฉิแก้วคล้ายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดมีรายละเอียดที่น่าสนใจผมขออนุญาตคุณเฉิมแก้วคล้ายนำข้อเขียนมาเผยแพร่และขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับพระเจ้าชายวรมันที่เจเป็นกษัตริย์มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขเมรในสมัยโบราณพระองค์เป็นทั้งนักรบนักปกครองที่ใช้คุณธรรมนำหน้าการทหาร พระองค์เป็นทั้งสถาปนิกนักก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติของพระองค์ดังกล่าวคืออาณาเขตการปกครองที่กว้างใหญ่ไพศาลปราสาทร,รารชวังที่ใหญ่โตมโหฬารถนนหนทางและอาโรขยสารจำนวนมากเราทราบเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจากศิลาจารึกของพระองค์ที่มีคู่กับมหาปราสาทราชวังและอาโรขยสารต่งตางๆการศึกษาเนื้อหาจากจารึกของพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดก็คือ การศึกษาประวัติและผลงานของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนั่นเองผมได้อ่านแปลศิลาจารึกอโรขยสารของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดไว้จำนวนสี่หลักและพิมพ์เผยแพร่เมื่อพุทธศักราช2528เป็นจารึกจำนวนสี่หลักที่พบในประเทศไทยในขณะนั้นปัจจุบันจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดที่พบในประเทศไทยมีมากกว่าสิบหลักและที่พบในประเทศกัมพูชาอีกสิบกว่าหลักถ้าให้นำข้อความจากจารึกทุกหลัก ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดมาพูดใช้เวลาทั้งวันก็พูดไม่หมดเพราะจารึกหลายหลักใหญ่โตมากมีความยาวถึงสองร้อยกว่าสโลกภาษาสันสกฤตตามกรอบกิจกรรมเสวนาบอกว่าเรื่องนานาสาระจากจารึกพุทธศต,รตวตรรษที่สิบเอ็ดถึงสิบแปดที่พบในประเทศไทยแต่หัวข้อที่ให้ผมพูดคือเนื้อหาจากศิลาจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดตามหัวข้อนี้มีส่วนประกอบที่สําคัญสองประการคือหนึ่งเนื้อหาจากศิลาจารึก 2. พระเจ้าชัยวรมันที่7การฟังแต่เนื้อหาจาึกอย่างเดียวโดยไม่ทราบประวัติผู้เป็นเจ้าของจาึกทําให้ขาดความสําคัญบางอย่างของจาึกแต่ละหละักจึงขอแนะนําประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่7็ดเสียกอ่อนเพราะประวัติของพระองค์ก็เป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในศิลาจาึกด้วยแต่เป็นศิลาจาึกที่พบในประเทศเขมรพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นราชโอรสของพระเจ้าธรณินทรวรมมนที่สองกับพระนางจุลามณีหรือจุธราชมณี ผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าหันสวรมันที่3พระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากบุรพกษัตริย์ของที่ปกครองราชาอาณาจักรระหว่างพุทธศักราช1 1 5 0ถึง1,650และทรงเกี่ยวดองกับกษัตริย์ของสมัยก่อนเมืองพนันครพระเจ้าชัยวรมันที่7ประสูตรราพุทธศักราช1,668บางตำราว่าพุทธศักราช1670ในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่สอง พระองค์ได้เสกสมรสกับเจ้าหญิงชัยราชเทวีตั้งแต่พระชนมายุยังน้อยพระองค์มีพระเชษฐาคือพระเจ้ายโสวรมมนที่สองขณะที่ยังเป็นเจ้าชายชัยวรมันอยู่พระองค์ได้นํากองทัพออกจากอาณาจักรขอมเพื่อไปปราบปรามอาณาจักรจำปานเมืองวิชัยแต่ยังไม่ทันได้ทําการสู้รบกับอาณาจักรจำปาพระองค์ก็ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระเจ้าธรณินราวรมมนที่สองผู้เป็นพระราชบิดา รวมทั้งได้ทราบข่าวที่พระเจ้าเยสโววรมานที่2ผู้เป็นพระเชษฐาได้ขึ้นครองราชสมบัติและทราบข่าวร้ายว่ามหาอัมมัตีภูวนาทิตยักษ์เป็นกบฏเข้าแย่งราชสมบัติจากพระเจ้าเยสโววรมันที่2พระองค์จึงได้เสด็จกลับโดยเร็วเพื่อหวังจะมาช่วยเหลือพระเชษฐาและอ้างสิทธิ์ในการสืบต่อราชสมบัติแต่พระองค์กลับมาไม่ทันเหตุการณ์เพราะผู้แย่งราชสมบัติได้ปลงพระชนพระเจ้ายโสวรมานที่2เสียแล้ว พระองค์จึงต้องหลบซ่อนตัวอยู่ภายในอาณาจักรเพื่อรวบรวมกำลังพลรอโอกาสที่กู้ราชบัลลังก์กลับคืนมาปรากฏว่าพระองค์ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยนานถึง15ปีโอกาสของพระองค์ได้มาถึงเมื่อกองทัพจามหรือจำปาได้มารุกราขเขมรและสามารถจับพระเจ้าตรีพูวนาทิตยวรมันลงพระชนและเขายึดเมืองขมรไว้ได้เจ้าชายชัยวรันทรงคิดว่าโอกาสที่รอคอยของพระองค์ได้มาถึงแล้วจึงได้นํากองทัพที่ซุ้มสะสมไว้ เข้าต่อสู้กับกองทัพจามอยู่หลายครั้งเพื่อขับไล่ผู้ลุกกานให้ออกไปครั้งสําคัญที่สุดจนถึงกับสลักภาพการต่อสู้ไว้ที่ฝาผนังระเบียงที่ปราสาทบายนุนและปราสาทบัรทายชมาคือทาพการรบพุ่งทางเรือจนทําให้อณาจักรของได้รับชัยชนะกลับมาเป็นอิสระได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อปราบปรามผู้ลุกรานได้แล้วเจ้าชายชัยวร,รมันก็ทรงปราดาพิเศษพระองค์เองขึ้นเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ด ก่อนที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดจะยกทัพเข้าไปรุกรานอาณาจักรจำปาเพื่อเป็นการล้างแค้นที่เคยถูกจำปามราุกรานมาก่อนพระองค์ได้ปราบปรามผู้กบฏภายในราชาอาณาจักรเสียก่อนคือเมืองมันยังทางทิศใต้ของจังหวัดพระตะบองในปัจจุบันโดยโปรดให้เจ้าชายจามนามว่าวิทยานันทนะที่ลีภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในอาณาจักรของเป็นผู้นํากองทัพไปปราบปรามจนสําเร็จพระองค์จึงแต่งตั้งเจ้าชายวิทยานันทนะ ขึ้นเป็นยุพร,ราชทั้งประธานทรัพย์สินเงินทองและสิ่งเพลิดเพลินม,มากมายแก่เจ้าชายจำนวนมากต่อมาปีพุทธศักราช1733พระองค์ได้ทำสัญญาผูกมิตรกับพระเจ้าหลิวเทาตนแห่งอาณาจักรไดเวียดหรือเวียดนามซึ่งอยู่ใต้ของอาณาจ,ากจักรจัมปาเพื่อเตรียมทำศึกสงครามกับอาณาจ,ากจักรจัมปาเพียงด้านเดียวและพระองค์ได้มอบให้เจ้าชายวิทยานันทนะเป็นผู้ควบคุมหนังกองทัพบุกเข้ายึดอาณาจ,ากจักรจัมปาได้สำเร็จทั้งได้ขนย้ายทรัพย์สิน เงินทองและพระเทวรูปของอาณาจักรจำปามาไว้ที่อาณาจักรของจำนวนมากการบุกเข้ายึดอาณาจักรจำปาครั้งนี้เจ้าชายวิทยานันทนะได้เข้ายึดราชธานีของจำปาคือเมืองวิชัยไว้ได้ทั้งสามารถจับกษัตริย์จามหรือจำปาคือพระเจ้าชายอิทราวันทรส่งไปเป็นเฉลยศึกที่อาณาจักรของด้วยแล้วเจ้าชายวิทยานันทนะผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายอินผู้เป็นน้องเขยของพระเจ้าชายวรัณที่เจ็ด ขึ้นปกครองเมืองจำปาแทนโดยใช้พระนามว่าพระเจ้าสุริยะชัยวรเทพส่วนเจ้าชายวิทยานันทนาเองได้ไปตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ทางทิศใต้แถบเมืองปานูรังขึ้นครองราชสมบัติใช้พระนามว่าพระสุริโยวรเทพเพราะเหตุนี้อาณาจักรจำปาจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งพระเจ้าสุริยชัยวรเทพผู้เป็นญาติกับอาณาจักรของปกครองอีกส่วนหนึ่งมีพระเจ้าสุริยวรเทพหรือเจ้าชายวิทยานันทนาเป็นผู้ปกครอง ในฐานะเป็นประเทศศราทาที่ขึ้นต่ออาณาจักรของต่อมาเจ้าชายจามอีกพระองค์หนึ่งนามว่าระสุปดีได้บุกเข้ายึดเมืองวิชัยคืนได้สําเร็จได้ขับไล่พระเจ้าสุริยชัยวรมเทพกลับไปยังอาณาจักรของแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัตินามว่าพระเจ้าชายอินทราวรมันที่ห้าส่วนพระเจ้าสุริยะวระเทพหรือเจ้าชายวิทยานันทนะซึ่งครองราชอยู่ที่เมืองปาดูรงังเมื่อเห็นว่าจำปาได้เป็นเมืองอิสระ ขอไม่สามารถทำอะไรจำปาได้จึงได้ประกาศตนเองเป็นอิสระบ้างไม่ขึ้นต่อของอีกต่อไปทั้งได้ยกทัพบ,บุกเข้ายึดอาณาจักรจำปาไว้ได้ประหารพระเจ้าชัยอินทราวรมันที่ห้าเสียรวมอาณาจักรจำปากับเมืองปางทุรังเป็นจำปาเพียงหนึ่งเดียวเหมือนเดิมเนื้อหายังมีอีกมากคงจะจบตอนนี้ไว้เท่านี้แหละครับจะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ